และเปิดหัวกันด้วยรุ่นแรกครับลีซีเปิดมือรวมนะฮะใช่ใช่ลีซีก็เหมือนเช่นเคยสนามนี้เป็นสนามแรกวันนี้เราทำการแข่งขันด้วยกันทั้งหมด6รุ่นใช่ไหมครับคุณเจ้าใช่ครับ6รุ่นครับ6รุ่นมีรุ่นอะไรบ้างครับวันนี้ก็มีโฮชักท่าครับซึ่งเราไม่ได้ถ่ายเก็บไว้ไม่ได้ถ่ายเก็บไว้ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมด้วยนะสนามหน้าแน่นอนใช่มีลีซีมืออาชีพครับลีซีมืออาชีพช่าง115โลใช่402เมตร200เมตร200เมตรรุ่นนี้เป็นรุ่น200เมตรนะก็เหมือนเดิม400เป็นเปิดหัวก็คือรุ่น110โทลลิ่งครับใช่แต่ที่ท่านผู้ชมเห็นนี่คือบรรยากาศสดๆภายในสนามเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นรถซูเปอร์โอเพ่นไม่ว่าจะเป็นรถสุกนอนไม่ว่าจะเป็นทุกรุ่นทุกรุ่นแล้วก็มีซูเปอร์สองตัวโอเพ่นแฮนด์บอลใช่ฟอร์มบอลเตอร์ของเราซูเปอร์แดกริมโอซากิบ็อกซ่าเรซซิ่งฟิวเจอร์อะไรสนามที่ผ่านมาดีกว่าคุณจ้ามสนามสิ้นปีเนี่ยรู้สึกว่าของดีสระบุรีเนี่ยเข้าอันดับ1อันดับ2อันดับ3หมดเลยในรุ่นลีก4วันนี้เรามาดูกันว่ารุ่นนี้ใครจะมาเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3แล้วเวลานี่จะทุบสถิติตัวเองได้หรือเปล่าเนี่ยคู่แข่งร้อนแรงสระบุรีตอนนี้ก็น่าจะเป็นโซนตะวันออกครับโซน8ลิ้วชลบุรีแล้วมาถึงคันแรกครับคุณจ้ามครับน่าจะเป็นรถของช่างหนุ่มสัจเจริญใช่นะแม่กองนี่ไม่น่าใช่อาร์ตนะอันนี้น่าจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ดูดีๆดูสไตล์ดีๆเจมโคราชเจมโคราชกินนอนอยู่กับช่างหนุ่มมาหลายเดือนใช่ๆซุ่มซ้อมอยู่ซุ่มซ้อมอยู่ถือว่ามาดีอ่ะปีนี้มาดีแน่นอนไปแล้วรอบแรกดูที่เวลาเลยครับโอ้ย60ฟุตแรกดีนะ 1.553 เวลาปลายเส้น 7.062 ถือว่าเปิดหัวได้เยี่ยมการต่อมาคุณจ้ำน่าจะเป็นนี่น่าจะเป็นโซน8ริ้วนะคันนี้ใช่ไหมใช่ออสออสสระบุรีคีถ้าจำไม่ผิดนะเพราะวันนั้นนักแข่งเนี่ยใส่เสื้อแดงเยอะมากใช่แต่เราดูที่บุคลิกไงน่าจะเป็นออสออสสระบุรีคีดีคีดีคนหนึ่งถือว่าเป็นมือใหม่ที่ที่พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนะดูที่เวลาครับ 1.546 ฟุตแรกมาดีเร็วเร็วเห็นไหมซึ่งรถพวกนี้ผมจะบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนี่แชมป์หรือเปล่าสนามไปแล้วน็อตน้อยนะของดีสระบุรีเหมือนกันใช่ใช่นะรู้สึกว่าจะเป็นโซนช่างนิ่มหนองแคอะไรพวกนี้หรือเปล่านี่นะฮะ 1.5 น้องหน้าพลานคนนี้ใช่นะช่างน้องหน้าพลานใช่ดูที่เวลา69นะคันต่อมาแบงค์นะน่าจะเป็นแบงค์บุญฮอลธงชัยรักขุมแก้วช่างปุประชาสงเคราะห์ดุยลัสซี่นะดูกีฬาการเบิร์นเขาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยซ้อมรถนะอยู่แต่ใต้ใต้เป็นของธุรกิจไปแล้วครับแบงค์ธงชัยตอนนี้ล่าสุดสนามที่ผ่านมาบอกพี่ผมเปิดทีมเองแล้วนะบอกแบงค์ขนาดนี้เหรอแน่นอนกลายเป็นคนใต้ไปแล้ว60ฟุตไม่ค่อยดี 7.111 เลขสวยนี่นายแหบบางใหญ่ตัวเต็มเหมือนกันน่าจะเป็นนี่นะอาร์ตแม่กองเลยหมวกลายนี่ขาวดำใช่ภาสกรผ่องแพ้นะลูกจะใช้แม่กองลงปลอดหัวจุกเจมมายองอันนี้150แหละโอ้โห68มาเลยอ่ะมาเลยฮะนี่ตัว1ตัวเต็งนี่รู้สึกว่าจะเป็น M8 ริ้ว M8 ริ้วทำเองขี่เองถือว่าขี่ดีด้วยนะใช่แล้วก็เข้าใจรถด้วยแล้วคุณจะสังเกตดีๆการขี่ของเขาเนี่ยเขาทะยานรถออกไปได้เร็วทิ้งคัดเร็วมากนะแล้วก็คุมจังหวะเกียร์1เกียร์2ได้ดีอีก1คนนะ M8 ดูรอที่เวลาครับขี่ได้ทุกรุ่นคนเนี้ยทุกรุ่นใส่พวงใส่พานขี่ได้หมดแล้วเป็นนักแข่งที่ค่อนข้างที่จะมีวินัยด้วยเพราะต้องทำรถเองขี่เองไปละ152 60ฟุตดูเวลาที่ปลายเส้นครับมับ6.85คันนะแหบไหมน่าจะสูสีและนี่อีกหนึ่งคันน็อตนอนน้อยนี่ก็เป็นเด็กบ้านมาจากสระบุรีเหมือนกันนะบ้านอยู่สระบุรีนอนน้อยมากนะเด็กคนนี้ไม่ค่อยนอนกลางค่ำกลางคืนนี่ชอบอยู่ตรงสะพาน200ปีสระบุรีนะโดนหิ้วเข้าสวรรค์มึงเอ้ยน็อตเอ้ยน่าจะเป็นโซนช่างนี่หนองแขนะประมาณนั้นช่างน้องหน้าพลานน้องหน้ามาลังเร็วฮะตัวตอนนี้ถ้าขี่แล้วเหมือนหมดถ้าออกตัวดูคงแขนทั้งกลางเหมือนกันหมดก็มันจะเป็นเอพิโซดนะเป็นสปีชีของแต่ละยุคแต่ละสมัย 1.538
60ฟุตโอ้โหยังไม่ทัน 6.892 ไม่ทันแล้วแหบครับ M8 เร็วมาอีกคันหนึ่งน่าจะเป็นลายของแจ็คสเปโร่รถนะแหบบางใหญ่แหบบางใหญ่เอาจริงเอาจังกับรุ่นนี้มากใช่เน้นเลยปีนี้เน้นเลยจำเชื่อฮะน้าวิ่งได้สนามแบบเนี้ยเราดูที่จะลาสนามเจมบอกแล้วให้น้ำดูทุกสนามอาร์ตแม่กองขี่เหมือนเดิมฮะเนื้อหอมมากช่วงนี้อาร์ตคนตอนจีบเทียบใช่แล้วก็ดูแลตัวเองดีพ่อใช้งานหนักด้วยตอนนี้รายรับรายจ่ายเยอะนะไหนจะค่าคุณภาพที่พ่อติดอยู่ไหนจะค่ากงนกฝังมุกอีกนะอาร์ตก็ต้องเน้นให้พ่อนิดนึงนะอาร์ตนะอันนี้จะน่าจะเป็นรถจากช่างมิดไมอามี่ใช่ไหมชิดไมอามี่นิ่มน้องกึ่งนิ่มน้องแคร์อันนี้น้องกึ่งนิ่มน้องแคร์แล้วก็เป็นอาร์ตสลาบุเป็นออสสลาบุรีเนี่ยดูแต่ละคนเดี๋ยวนี้นะผมจะบอกตรงนี้ว่ามือใหม่และมืออาชีพไม่ต่างกันไม่ต่างกันครับยิ่งดีสีนี่มือใหม่นี่แทบแบบยึดโพเดียมหมดแล้วตอนนี้มาแล้วฮะช่างโจ๊กทรัพย์เจริญแล้วก็เป็นแบงค์เป็นแบงค์บุญหอนะแล้วก็ควบคุมการเบิร์นการออกตัวด้วยกอล์ฟแซกการลิฟต์ครับรถมีปัญหารถมีปัญหาก็สนามนี้นะฮะเป็นสนามแรกของปีใช่เก็บคะแนนด้วยใช่ไหมคุณเจ้าเก็บคะแนนครับเก็บคะแนนนะฮะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยทุกสนามผู้สนับสนุนถ้วยจำปีก็ลงกึ่งดำคงเตยใช่ลงกึ่งนรอยวินเก้าเยอะฮะสปอนเซอร์เรานี่ค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้น่าจะเป็นอลงกรทองฟูถ้าออกเสียสับ2สับ3ยกล้อโชว์ไปแก้เฉยเหมือนเดิมก็ลีซีนี่ทีมใหญ่ๆเนี่ยเยอะเยอะมากแล้วก็ทีมสมัครเล่นก็เยอะไม่ต่ำกว่า 60-70 เปอร์ทุกสนามที่ท่านผู้ชมเห็นนี่คือส่วนหนึ่งที่เราตัดกลับเข้ามาให้ชมแค่นั้นนะฮะเพราะว่ารุ่นนี้รถเนี่ยเยอะมากเยอะมากสนามล่าสุดนี่ของ5นี่8 32เบอร์เอา2คันเลยเพราะเราเปลี่ยนเป็น BBC แล้วไงนะ32คันถือว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายคันนี้ก็ยิงตัวเต็งครับสจยุทธยานะน็อตน้อยน้อยใครทำฮะคันนี้ใครทำรถคันนี้น่าจะเป็นโซนสระบุรีคันนึงนะนะเพราะเขาทำเหมือนกันมากใช่ต้องสจรถมีสจยุทธยาแยกไม่ออกจริงๆเยอะเหมือนกันหมดคงม่วงอะไรชุดสีเหมือนกันทุกคันชุดสีต้องเป็นลิมิเต็ดใช่นะดัตช์ SP1 เขาคันนี้นี่สระบุรีแน่นอนใช่นะอ๋อสระบุรีนะก็โบสวนดอกก็ต้องนั่งมองเพื่อนอ่ะใช่เพราะตัวเองขี่ส่วนมากทำแบบพ่อแล้วตอนนี้ใช่รับลูกสาวไปโรงเรียนส่งเรียนแค่นั้นนะรอเล่นนะโบสวนดอกเป็นนักแข่งที่ฝีมือดีอีกหนึ่งคนมาอีกหนึ่งรอบนะแหบบางใหญ่พาสกรผ่องแพ้นะเน้นให้พ่อหน่อยนะอาร์ตเอ้ยเน้นให้นัชชัยนิดนึงบอลดีเลยฮะโหดเลยฮะ151โอ้โหคือรันแรกไม่ได้ความเร็วไปเส้น155ถ้าผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นการแข่งขันในระยะทาง201เมตรใช่ลองกรทองคูณใช่ลองกรก็ถือว่าเป็นนักแข่งเจ้าสมางอีกหนึ่งคนนะต้องเนี้ยต้องรอแล้วก็รถเหมือนกันกระบงกระบะเอาหมดตอนนี้69เหมือนกันนี่ก๊อตคอนวานรับทำเองขี่เองออยลังสิตป่าแฟง999ใช่ดีวันดีคืนนะสำหรับก๊อตคอนวานพูดได้แค่นี้เลยว่าดีวันดีคืนก็เริ่มกลับมาเข้าฝักใช่ถ้าเป็น15ด้วย153ถ้าเป็นภาษานั่นก็กลับมาเข้าฝักยังไม่ทันนะฮะครับตัวสลับเลย M8 เร็วมาอีก1คันท่านผู้ชมมาเริ่มหนาตาหนาแน่นแล้วใช่แต่ช่วงนี้ยังออกมาไม่ค่อยได้ไงยังร้อนเพราะแดดเนี่ยตอนนั้นน่ะแข่งอยู่ประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยแดดร้อนไม่ยังเลยใช่นะ150ด้วยโอ้โหเสียดายยกแล้วไหมยกคันเร่งครับรถน่าจะมีปัญหาน่าเสียดายมากนะครับตอนนี้ซ้อมดีมากฮะผมบอกไว้ก่อนว่าซุ่มซ้อมดีมากถือว่าเป็นลีดสีที่ราคาเวลานี่ไม่ใช่ลีดสีแน่นอนใช่นะแต่ไม่รู้ว่ารถแข่งลีดสีเนนโจนี่ถือว่าเป็นหัวดับประเทศเสร็จแล้วใช่แล้วนักแข่งหลายคนพูดนะฮะคุณจ้ำว่าถ้าได้แชมป์รายการ NGO เนี่ยถือสุดนะคุยได้ทั่วบ้านทั่วเมืองใช่นะขายได้ขายงานได้ขายเครื่องได้พูดง่ายๆเลยใช่คือเครื่องอัพราคาแน่นอนใช่เพราะว่าสนามท
ที่เราจัดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานใช่นะน็อตน้อยอีก1คันดูท่าขี่เขาเหมือนกันหมดสำหรับลีนะก็ต้องคือจะบอกท่านผู้ชมยังไงต้องนั่งให้มันบาลานซ์ใช่หน้าไม่เงยท้ายไม่ปัดประคองอยู่ตรงไหนก็คือตรงนั้นอลงกรทองพูนนี่น่าจะเป็นช่างแอร์แอร์นนบุรีแอร์นนบุรีนะจะพอโนแลนด์ครับโดดมากก็ยังมีปัญหาเรื่องยังมี15เห็นเรื่องความเร็วท้ายครับสำหรับแอร์นนทบุรีก็ถือว่าแก้ไขนิดนึงใช่นี่ครับช่างบิ๊กบิ๊กพัทยาช่างหมิงช่างหมิงไอ้นี่ไงหมิงชัยภูมิชัยภูมิคนนี้ใช่แต่ก็บิ๊กก็เอลโคราชหรือเปล่าน่าใช่กลับมาที่เอ็นจีโอแล้ววันนี้แล้วดีด้วยฮะ 1.5 1.6 เวลาไปเส้นโอ้โหมาเลยมาเลยมีโพเดียมแน่นอนภาพนี้นะแต่ก็ยังสู้รถนะแหบกับช่างหนิงนี่พูดถึงนี่แข่งเอ็นจีโอมา 5-6 ปีนะใช่รู้สึกว่าตอนนี้ย้ายมาอยู่ชลบุรีแล้วใช่ใช่นะอีกหนึ่งรอบสำหรับก๊อตฟันหวังกิตติพันธ์คุ้มผลรอดูที่เวลาออยลังสิตโอ้โหไม่ทัน 7.013 นะนี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกใช่นะแล้วคันนี้น่าจะเป็นของช่างสลับรีแน่นอนหรือว่าท่านจะเป็นช่างพันสายสี่หรือเปล่ารอดูที่มาแต่ช่างพันสายสี่เล็กสีเศษเนี่ยเขาจะให้อาร์ตไม่กองสีตลอดใช่แล้วก็แกก็จะเมาจะเรียกอะไรปกติรถเข้านี่ยิ่งจัดหนักเลยเดียวใช่เริ่มคุยไม่รู้เรื่องแล้วถ้ารถได้แชมป์ขึ้นมานี่ต้องเดินหนีแกเลยนะครับ1คันของบิ๊กพัทยานี่อันนี้เล็กศรีสะเกดนี่พูดถึงก็มาเลยนี่นะอาร์ตแม่กองดูเวลา60ฟุตแรก 1.589 ยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่เวลาท้ายเส้นเป็นอย่างไรโอ้โห 6.887 นะนั่นมีโพเดียมแต่ยังไม่ทันที่1 2เริ่มเกากระบาลเหมือนกันเริ่มถือเริ่มจะวางกระป๋องเบียร์ละเสื้อฟ้าด้านหลังเนี่ยเล็กศรีสะเกดยืนตัวดำๆนั่นแหละฮะอีกหนึ่งรอบสำหรับอลงกรทองพูนคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมรถคนหนึ่งขี่หลายคันจังไม่มีปัญหานะในเรื่องการขี่รถหลายคันว่ารายการเราเป็นรายการเปิดที่เอารถเร็วที่สุดของประเทศนะเพราะฉะนั้นคุณจะกี่คันก็ได้แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้แค่สองรางวัลแล้วก็รถคันหนึ่งเนี่ยหนึ่งรางวัลเท่านั้นได้แค่หนึ่งรางวัลเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการดีโพเดียมไม่มีแน่นอน6.944มาดูนะแหเป็นหนึ่งรันเอาจริงเอาจังมากนะแหสนามนะเพราะซ้อมมาดีเหลือเกินแล้วได้อารมณ์ได้ท่านกรองแพเป็นคนควบคุมเนี่ยเชื่อมือได้ใช่ถือว่าเป็นนักแข่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะอันนี้โอเพ่นประเทศลันอยู่เฉยไม่ได้เกี่ยวกับการแข่งขัน63แล้วเป็นนักแข่งที่มีวินัยสูงมากนะถือว่าเป็นอาชีพของเขาเลยนะสำหรับอาร์ตแม่กองหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ขี่เล่นๆไม่ได้จริงจังอะไรนะแต่สำหรับพาสกรของแพ้อาร์ตแม่กองเนี่ยไม่ใช่เล่นแน่นอนใช่แล้วแต่เดือนนี้ก็ประมาณต้องมีแสนอัพเฮ้ยแสนอัพนี่อย่างผมนี่ไปลดน้ำหนักได้ไหมคุณจำหรือไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่น่าจะทันแล้วฮะในเรื่องเงินรางวัลของอาร์ตนี่สนามเมืองนี้ถ้าฮอตฟูนี่แต่อัพแน่นอน ถ้าเอาง่ายๆว่าถ้าเข้าทุกสนามอ่ะรายการทุกรายการที่จัดการแข่งขันอ่ะแล้วก็น้อยครั้งที่จะหลุดโผล่อ่ะใช่นะไปไหนก็ต้องมีติดไม้ติดมือกลับบ้านนะ20,000มีแน่นอนก็ง่ายๆฮะอาทิตย์นึง 20,000-30,000 เนี่ย4อาทิตย์ก็มีแสนอ่ะเหยียบแสนแน่นอนเพราะฉะนั้นก็หมดไปฮะสำหรับรุ่นลีซีและเดี๋ยวเราจะไปรุ่นไหนกันต่อเบรกหน้ามาดู